เบิ่งปิดบุญเฮียนเนาะตัวนี้ที่ว่าออกไปต่างประเทศเนาะอาจจะจะมีเกือบ2คู่นะจะมีเกือบดุมดุมเล็กเนาะที่กระเจ้าเว้ากันนะนะเจ้าแต่เอานี่สิเปลี่ยนทางด้านนั้นตื่นเจ้าอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เกมของทั้งอาจารย์คำใสจันทวงศ์เนาะปัจจุบันนี้เกมการแข่งขันในครึ่งเวลาที่2เริ่มต้นแล้วเนาะเดี๋ยวจะหน่อยพวกเขาจะมาหลังจากจบเกมเดี๋ยวพวกเขาจะมาลงกับอาจารย์คำใสตื่นอีกบาทนึงเดี๋ยวพวกเขาจะไปติดตามการแข่งขันก่อนมาลุ้นน้ำกันให้นักเตะของพวกเขาตีเสมอให้ได้ไวนะท่านผู้ชมเราก็ถือว่าโอกาสในตอนนี้กับอีก45นาทีของพวกเขาจะต้องได้วัดกันแล้วถ้าหากกลับคืนมาได้ตีเสมอแล้วใน90นาทีต้องได้ว่ากันถึงจุดโทษแต่ถ้าหากว่าพวกเขาสามารถเก็บไซสนาได้ก็จบเลยใน90นาทีพวกเขาก็จะได้สลองแซมกันก็หวังว่า45นาทีต่อจากนี้ไปนั้นสิเป็นของเขาเจ้าต้องมาลุ้นกันเติมท่านผู้ชมนะประวันวางบาทมาแต่วันนี้ในครึ่งเวลา2นี่ยังมีทีมใดเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำหรับครึ่งแรกที่สองยังใส่นักเตะที่เล่นในครึ่งแรกที่หนึ่งกันอยู่วางหนาของมาใส่แต่วันนี้ต้องแก้ไขเนาะให้ทั้งเสียการคล้องบาทและสายฝนตัดเข่าในอาลิฟอาลิฟเปิดแต่วันนี้พุทธวงศ์เบิ่งจากครึ่งสองในการยืนตำแหน่งในการยืนตำแหน่งนี่ยังบ่ทันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลายแต่ว่าเห็นพุทธวงศ์ลงมาซอยเกมครับที่บ่ฮู้ว่าจับพุทธวงศ์ลงมาเล่นตำแหน่งที่ถนัดหรือบ่เนาะอาศัยว่าพุทธวงศ์จะแฮงซ้ายคอสบานได้เบื้องจากนักเตะนี่เฮายังบ่เห็นการยืนยันการเปลี่ยนตัวแต่ว่าเห็นน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวขอยืนยันอีกบาทนึงแล้วกันเป็นทั้งลูกศิษย์อาจารย์ลงมาเนาะศิลปกรกุ๊กมณีคำนี่เห็นลงมาโบแน่ใจว่าเปลี่ยนผู้ใดตอนนี้จะเป็นการของบานของผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียถือว่าในตัวนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนศิลปกรลงมานี่บอกเลยว่าคือทานไม่ขึ้นไหวกล้าเสี่ยงเลยกล้าเปิดเกมแลกเข่าใส่ต้องเบิ่งว่าทอดไหออกตอนนี้คือทางพุทธวงศ์ถ้าหากว่าได้ยับลงมายืนต่ำเจ้าเบิ่งจากตำแหน่งนี้เจ็บหน้าจะเป็นฟุตบอลหรือบอลนะฟุตบอลศิลปกรไต่ขึ้นไปเลยเตะไปเก็บได้แถวซองมันจะเป็นของมาเลเซียวางซ้ายของมันยาวๆหัวตาลงไปเสริมใส่พุทธวงศ์มาที่ศิลปกรหนึ่งจังหวะศิลปกรมาจากสโมสรโรงบาง FC ตอนนี้ครับพระเจ้าเสือว่าอยู่ทั้งสวนลาดแรงนี่กำลังเสียอย่างเต็มที่กันอยู่เนาะโดยเฉพาะทั้งพี่น้องทั้งไข่หัวบางศิลปกรอ้าวเสียการของบานก็ยิงเลยบ่หลายเรื่องเนาะหันหน้าก็หาประตูอาลิฟยิงด้วยซ้ายบานข้ามออกไปไกลเลยจังหวะนี้เก็บตรงได้ปินหน้าหาประตูก็ขอลองยิงแต่ว่าระยะอาจจะไกลแล้วคณิตทางบ่ซื้อประตูดอกเสียของเราของพวกเขาก็พวกเขาเห็นทุกๆนัดเนาะที่ว่าไปกําลังใจหรือว่าบ่ขาดแต่ว่าในมื้อนี้นี่เป็นพิเศษหลายขึ้นกว่าจากในแต่ละนัดที่ผ่านมาเจ้าเพราะว่าเป็นนัดที่สําคัญนัดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพวกเขาจบได้เพียงแต่อันดับที่3มา3ครั้งในครั้งนี้พวกเขาเข้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศได้เจ้าส่วนว่ามาเลเซียในปี2018นี่ได้ฮองแซมมาเนาะก็ถือว่าได้เข้ามาชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงสำหรับมาเลเซียถือว่ามาเลเซียนี่เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนี่7ครั้งได้แซมไป1เป็นฮองแซมอยู่6ดามุดดามุดเรียบมาปีเตอร์สายฝนสายฝนดิดมาจากนี้พอดีจันทวีไซคืนหลังมาที่เสริมไซแล้วพวกเขาเริ่มคล้องบานได้แล้วเริ่มต่อบานได้อยากให้สนามแห้งลงไปกว่านี้น้อยหนึ่งการไล่บานของทั้งสองทีมน่าจะดีขึ้นหลายอนันตสาอนันตสาสีพงพันถึงว่าจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังก็ขึ้นไปในครึ่งแรกหนึ่งก็มีโอกาสยิงหนึ่งสองครั้งจังหวะนี้สายฝนดามุดดามุดทองคำสวัสดิ์ดามุดไปบ่ได้ต้องคืนมาหลังอันนั้นซ้ายอีกบาทหนึ่ง
วางเข้าไปเอาละสายฝนขออภัยนะเป็นศิลปกรศิลปกรยอดมาโบมีของบริษัททีมชาติลาวอันนี้แข่ง2เป็นของทีมชาติลาวอยู่ตัวนี้มาปีเตอร์โอ้ปีเตอร์จับปานวิทยิงข้ามค้านนะผู้ชมโอ้พี่วอมมีโอกาสได้ลุ้นจากการยิงของปีเตอร์พันธวงศ์แต่ว่าจังหวะนี้บานสูงข้ามค้านออกไปน่าเสียดายแต่บอกเลยว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเขาสามารถเจาะเกมหักของมาเลเซียและจบด้วยการยิงได้เจ้าเบิ่งภาพซ่าการขึ้นเติมเกมมาเรียบมาจังหวะนี้ปีเตอร์จับที่1จับปานที่1แต่ว่าจังหวะจะยิงเนาะบานเด้งห่างโตต้องได้นอนยิงบาดนะท่านผู้ชมโอ้ยจังหวะนี้ถือว่าพากองหลังของมาเลเซียหลุดออกหลังไปทิศทางถ้าหากว่าเข้าซื้อประตูนี่พวกสาประตูมาเลเซียนี่ต้องได้ออกแหงป้องกันกับมีโอกาสลุ้นเลยว่าพวกเขาสิได้ประตูตีเสมอวางมาจังหวะนี้เอาละโอกาสพวกเขานี่พอมีขึ้นมาแล้วเนาะแตกต่างกับครึ่งเวลาที่1จังหวะนี้เป็นบานของทีมชาติลาววงศักดาให้กับทางดามุดจันทวิชัยถึกดึงกสิณวัฒน์จะได้ไปต่อวางซ้ายเขาได้เห็นจากท่านที่ใส่วางบาดแล้วศิลปกรกุ้งมณีคำเตะจากสมุทรสงครามลงบังเอฟซีสับขาโยกซ้ายเข้าซ้ายถึกบังเสียเหลี่ยมเลยแต่วันนี้ขอขอบใจบริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจกลุ่มบริษัทพงศพทวีจำกัดผู้เดียวท่านพงศวัฒน์ศรีนาพวนขอขอบใจธนาคารพัฒนาลาวเอดีบีแบงก์วิธีดีอยู่เคียงข้างท่านการร่วมชื่นแบบยืนยงบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมาซนพลัสพลังงานเพื่อชาติพลังงานเพื่อการพัฒนาขอขอบใจบริษัทบางตัดคุณบ่แฮจำกัดที่เมืองซันไซแขวงอัตปือขอขอบใจธนาคารพัฒนา JDB เติบใหญ่ไปพร้อมกันขอขอบใจบริษัท KP จำกัดตัวนี้จำหน่ายน้ำมันเครื่องเซลล์อย่างเป็นทางการในลาวมาจังหวะนี้ก็เป็นบานออกตวงสังวิไลตวงต้องดึกขึ้นหน้าอย่างเดียวจะให้ทั้งศิลปกรบานบ่ถึงสายฝนผู้เล่นของมาเลเซียไปดึงผู้เล่นของทีมชาติลาวที่เห็นลงมานี่เป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าเนาะอีกหนึ่งคนลงมาแต่พวกเขาไม่เห็นการยืนยันไม่เปลี่ยนตัวลงมาใหม่ก็คือศรีสุพลอัคควงซึ่งวันนี้ลงเล่นในการฉลองวันเกิดเลยเนาะสำหรับศรีสุพลเบิ่งฮูบเกมแล้วเอากองหน้าลงมาเสริมใส่เลยไปขึ้นไว้แต่ว่ามาเบิ่งจังหวะนี้ก่อนต้องออกซ้ายเลยเนาะอาริพยายามจะยิงผู้เล่นหมายเลข19อาลิฟแต่ว่ายิงจังหวะนี้บานโบเป็นใจถือว่าเป็นโอกาสได้ขึ้นมากดดันใส่ทีมสลาวของพวกเขาแต่ว่าเกมพับก็ยังสามารถยืนได้อย่างเดียวแน่นแต่ว่าอย่าปล่อยโอกาสให้ลุกขึ้นมาแบบนี้โป้ค่อยดีนะครับว่าลุกขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนในการได้ลุ้นประตูเมืองการท้าบานขึ้นมาของอาลีฟยิงเดินยังบุพานทั้งอนันตชาเป็นเตี้ยเจครั้งที่6นะของทีมชาติมาเลเซียมีผู้เล่นของมาเลเจ็บอยู่1คนขอบใจเครื่องดื่มชูกำลังแม็กคิงและเครื่องดื่มแก่แฮโกสปอร์ตสินค้าลาวเพื่อคนลาวบริษัทสิงคำก่อสร้างจำกัดบริษัทอภิมาเมืองบางเวียงบริษัทแก้วโอโตกุ๊ปจำกัดผู้เดียวตัวแทนจำหน่ายนำเข้ารถมาสด้าในสปป.ลาวบริษัทแก้วพนิจเจริญและไวหวานฮาร์ดบีททิชชู่ไวหวานสวนหาดมังกรทองสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวที่สวยงามอินไซด์บริการตัวแทนจำหน่ายป้ายและการพิมพ์บริการคันเทพบริษัทดาวเทียมลาวความส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้เจ้าขอบใจฮงแฮมซิตี้อินฮงแฮมหลวงพระบางวิวโฮงแฮมศรีสุบัติพราซ่าโฮงแฮมอุดมศิลป์โฮงแฮมวิลาผาสุกห้านอาหารเบโนนี่ห้านอาหารบ้านใหม่ปั้มน้ำมันโอนพะเนาเจ้าขออนุญาตอ่านข้อความจากทั้งแขวงเซกองเป็นการนำขันแขวงเซกองในผู้ประถมนักกีฬา10ล้านกิ่งเจ้าเป็นกำลังเบิ่งอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะเจ้าแขวงเซกองเป็นกำลังเบิ่งด้วยกันเจ้าขอบคุณใจแทนนักกีฬาและก็มีหลากหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาของเขาเป็นอีกหนึ่งแห่งใจในการสุดยู่เห็นไหมนักกีฬาของเขาในมือนี่หรือว่ากำลังใจนี่เกินห้อยอยู่แล้วเจ้าตามมาเบิ่งอย่างวันนี้ของทีมชาติลาวเขาโดยเฉพาะก็คือประกบนักเตะไปใส่ไปน้ำกันเลยพยายามมาไปให้ดีเนาะผู้ใดจับไผ่ต้องพยายามนำ
ตอนนี้เปิดซ้ายเปิดมาโมดีมาในเนาะถือสกัดออกไปเอาเด็กกดดันต่อนะมาเลเซียครั้งที่7แล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสได้เปิดเข้ามานี่ก็ยังกดดันได้บ่ปานใดนะสำหรับบัตรเตเจได้เปิดลูกเตเจอีกครั้งนึงอันนี้เปิดมายังบ่ผ่านหัวผู้เล่นของทีมสลาวสายฝนแต่ว่านั้นถูกบังอยู่ตอนนี้เอาป่านนี้สุรมุนหน้าประตูบ่หลายเรื่องเออัดเลยโอ้ยถูกดันด้านหลังกุตสินบอลที่ไหนเล่นโทอ้าวล้มอีกแล้วยังเป็นการข้อบัตรพยายามจะยิงด้วยซ้ายเนาะผู้เล่นของทางมาเลเซียฮาลิฟมูฮัมเหม็ดฮาลิดผู้เล่นหมายเลข21ของมาเลเซียจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาผู้เล่นทีมชาติลาวจังหวะนี้ใช้เอ้าสั่นเกินไปถึงญาติไม่ได้เบื้องขวามีเลือกแต่ว่าย้อนหลังไปน้อยหนึ่งมาที่ซาฟีดึงไว้1บาทเข้าซ้ายเปิดไปเซา2ยังเป็นการคล้องบางของผู้เล่นมาเลเซียเนาะเบิ่งแล้วเกมบุกถูกออกมาตีใช่ป่ะนี่ภูนินศิลกรโอ้โหมาเต็มโตเลยเปิดจังหวะนี่พอดีจังหวะบานออกลางไปมีหยุดมือขอโทษมูเลยจังหวะเปิดบานของหมายเลข12โนซารัมถ้าตัดมากองเชียร์ทีมชาติลาวฮองถึงว่าจะตามหลังอยู่หนึ่งลูกก็ตามตอนยังห้องเพลงมวนซึนแล้วก็ยังส่งเสียงเสียให้กับทีมสัตว์เราเอาอยู่ตอนนี้เวลาก็57นาทีเข้าไปแล้วภูนินเปิดขึ้นไปแถว2ยังเฮ็ดยังได้บ่ลงตู่เนาะสำหรับผู้เล่นของทีมสัตว์เราบานขึ้นมาผู้เล่นหมายเลข8เสียการของบานตัดมาจากวันนี้ถึงกลับด้านหลังพยายามจะตัดเกมตั้งแต่ครึ่งสนามแต่ยังบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เถื่อเบิ่งแล้วกองกลางของทั้งมาเลเซียถือว่าเริ่มเข้าขากันแล้วในจังหวะนี้สุดท้ายถึงบุรินแล้วเขาบอกพุทธศิลป์บอกว่าเห็นอยู่ต่อหน้าเลยพุทธวงศ์บอกบ่ถึงแต่พุทธศิลป์ผู้ช่วยพุทธศิลป์บอกบ่เถียงค่อยเห็นต่อหน้าต่อตาว่าสั้นก็ถือว่าจังหวะบานได้ครึ่งของมาเลเซียขึ้นมาเทียมศิลป์ทางฝั่งขวาพุทธศิลป์ใครเป็นบานโยนของมาเลเซียการโยนของทั้งอาลิฟฮามันพยายามจะบังโอ้ยสเลิมไซบ่หลายเรื่องโอ้เอาแล้วอาลิฟบุรินของมาเลเซียพยายามที่จะเข้าไปเอาเรื่องไอ้บุรุษีนี่สร้างให้ยับหนีเดี๋ยวเรียกว่าอาลิฟมีค่าโทษบัตรเหลืองหนึ่งบัตรได้ครึ่งแล้วที่หนึ่งมาแล้วเนาะส่วนมาคู่กรณีก็คือศิลปกรนี่หาก็ลงมาใหม่เบื้องเกี่ยวกับนี้สเลิมไซลุนชัยพยายามจะเข้าเตะด้วยซ้ายเลยลุดบังสองคนเลยเนาะเข้าบ่ถึงพยายามเนาะสะดื่มชัยพยายามจะเคลียร์ตัวท้ายมันเตะเขาด้านหลังของเขาลูกซ่าเลยตามสูตรเนาะแต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้ออกไปข้างสนามก่อนให้มีเบื้องอากาศอยู่ข้างสนามก่อนค่อยกลับเข้ามาใหม่ตอนนี้การแข่งขันกำลังจะเดินทางเข้า1ชั่วโมงก่อนการแข่งขันบานเต้ยู19ปีชิงแชมป์อาเซียนคู่ชิงชนะเลิศทีมชาติลาวซิงกับมาเลเซียกองจับมาทั้งภูนินถือว่าผลงานของภูเกียร์ยิงเข้าตาหลายๆคนโดยเฉพาะเกมในนัดที่พบกับทีมชาติไทยโอ้ยังโมเลวเนาะครูนี่ยังโมเลวกันเถอะเสริมใส่ต
อนนี้พุทธิสิทธิ์เตือนว่าพยายามแน่นอนในเขตโทษแบบนี้ไฟบุกกับพยายามอยากจะซิงจังหวะให้ได้เปรียบหลายที่สุดยังมีหลายคู่อยู่ยังสงบเดือยังมีหลายคู่อยู่ตัวมีครอบเดียวก่อนมีคู่ของสายฝนกับฮารี่สองเอ็ดกับเบอร์8นี่เนาะอีกหนึ่งคู่กับเฉลิมชัยกับผู้เล่นหมายเลข3ของทางมาเลเซียอันนี้เปิดจุดมานี่บุกพันหัวแถว2เก็บได้ยังเป็นผู้เล่นของมาเลเซียเปิดไปตรงนี้อ้าวยังโชคดีนะประสงค์บานข้ามออกไปจากการเข้าชาร์จบานของทางผู้เล่นหมายเลข5มาอีกแล้วหมายเลข5ของมาเลเซียคือจังหวะนี้บานเปิดเข้าไปนี่ผู้เล่นของลาวเฮาและโดยเฉพาะแมนพูนินนี่ปีนสุดโตแล้วปัดโพถึงมูฮัมเหม็ดรันนิซ่าเนาะผู้เล่นหมายเลข5โอ้ถือว่าคันซื้อกรอบประตูเนี่ยมันเรียบร้อยนะตำแหน่งของผู้ที่มีขาดหายไปเลยนะบอกว่าปัดบานโพถึงแต่ว่าจังหวะนี้ก็บอกว่ายิงยากนะยิงยากเพราะว่าบานเปิดเข้ามาเพียงพยายามคุมทิศทางแล้วแต่ว่าถือเลี่ยงพอดีเปิดมาจังหวะนี้ก็เป็นเข้าทางของบริณมาเลเซียสาดยาวขึ้นไปอันนั้นซ้ายหัวต่ำไปประตูที่1เกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่13ครับผู้ชมสายฝนผู้ตัดสินให้กลับมาเป็นบานใหม่เนาะขอขอบใจบริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจกลุ่มบริษัทพงศ์ทวีจำกัดผู้เดียวโดยท่านพงศ์สวัสดิ์เสนาบวรธนาคารพัฒนาลาว LDB Bank มิตรดีอยู่เคียงข้างท่านการห่มทุนแบบยืนยงบริษัทวิตเรียมเทคนิคลาวมหาชนพลาสพลังงานเพื่อชาติพลังงานเพื่อการพัฒนาบริษัทบางตันคุณโบแฮจำกัดที่เมืองซัดไซแขวงอัตปือธนาคารพัฒนา GDB ตัวแม่ไปพร้อมกันบริษัทเคพีจำกัดตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องเซลล์ยางเป็นทางการในลาวการโยนบานของวงศักดาศักดาโยนมาจะให้ทั้งดาวุฒิลูกเตะเจนะจังหวะนี้ดูว่ามีโอกาสได้ขึ้นมากดดันใส่มาเลเซียแดนเอาหลังจากก่อนหน้านั้นคือมาเลเซียขึ้นไปปุ๊บกดดันในระยะ5นาทีที่ผ่านมาตอนนี้บัตเตเจเป็นครั้งที่5นะของทีมสั้นลาวครับเป็นจังหวะนี้ขอให้กดดันเกิดกว่านี้ให้ได้การในการในตัวนี้ก็เรียกว่าผ่านไป1ชั่วโมงของการแข่งขันเนี่ยจะวงเปิดมา3ประตูตีออกมาก่อน2เป็นของไผ่ของมาเลเซียศินกรมาไลอยู่ตอนนี้ขอไปนะเป็นอนันตสาเกมบุกขึ้นมานี่ต้องเอาให้อยู่หากว่าบอตัสแต่ว่านี่ไปโตได้อีกเนาะสลับรินหมายเลข18ของมาเลเซียนั่นก็คืออับดันอาดัมฟาฮันจังหวะนี้นี่เอาแล้วต้องเอาให้อยู่ตัดต้นถอนหักเออได้ว่ากุนทิมเลยเนาะหักบ่ให้เหลือว่านี่พยายามที่จะแตะไปได้แล้วต้องยอมพามาเฮานี่เข่าซ่าแต่ว่าคือปิดจังหวะที่ต้องตัดสินใจเพื่อเอาให้อยู่เป็นผลงานของกันทวีไซเนาะสไลด์มาเลยแต่วันนี้เป็นภาพซ่าสไลด์มาเตเซโนเลยท่านผู้ชมลูกนี้กองจับมาตัดใส่ทั้งกันทวีไซถือว่าได้ลงเป็นตัวจริงอีกหนึ่งเกมเนาะแต่ว่าเกมก่อนหน้านั้นถูกพักไว้ถือว่าทั้งสองทีมนี่ใส่กันยังดุเดือดสมกับคู่ซิงชนะเลิศแต่ขันหาว่าสภาพสนามเปลี่ยนใจกว่านี้หูเกมจะมวนกว่านี้ท่านผู้ชมแต่ปัจจุบันนี่ก็ถือว่ามวนอยู่แล้วเนาะเวลากับพานเข้าไปนาทีที่63เข้าไปแล้วจากลาวฮอนี่ตามหลังอยู่0ประตูต่อ1ต้องขอบใจผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดของเราขอบใจทั้งบริษัทเปียลาวแมนตูสนับสนุนรักของสะพานบาเต้งซาดในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาเต้ยู19ปีซิงแชมป์อาเซียนวางมาจังหวะนี้ขึ้นโอ้ยฟาวก่อนเนาะมีเสียมักวีดขึ้นก่อนจังหวะพุทธศิลป์ก็ให้สัญญาณเป่ามักวีดแล้วอาลีหมายเลข19พยายามจะปีนลังกาแต่ว่ายกตีนสูงผู้ตัดสินจากเมียนมาให้เป็นลูกใหม่ของทีมชาติลาวได้ลุยต่อเป็นการคล้องบานอีกแล้วของมาเลเซียไอฮีอาลีตัดมาจังหวะนี้บุพพันธ์อนันตสา
ยามขึ้นจีบโอ้จังหวะอาลิฟนี่หลายกรณีจังหวะนี้สักด่าขอแล้วขออีกหนึ่งบัตได้บ่คงต้องได้ให้แล้วโอ้หนบเลยนะโอ้ยจังหวะนี้ถ้าหากว่ารอดตูไปนี่บอกเลยว่าเป็นบุญอีหลีเลยเพราะว่าไม่อย่างถือคาดโทษเหลืองอยู่แล้ว1ใบเตือนแล้วเนาะกันหากว่ามีอีเนี่ยคอยเสื้อว่าพุทธศิลป์นี้ให้ของแถมแน่นอนครับบุรีหมายเลข19ของมาเลเซียอาลิฟหวังจะดีศิลปกรไปไม่ได้ขึ้นหลังมาตะวงวางยาวมาเขามีลูกสาวประตูถือว่าจะว่าการวางบานยาวของทีมชาติลาวเนี่ยไม่สามารถเฮ็ดอย่างได้เลยเนาะยังมุทิหัวของเพื่อนร่วมทีมเถอะอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข18อาดัมฟาฮันไหวส่วนมาวันนี้เป็นถือทั้งจันทวิสัยบานออกเป็นบานของผู้เล่นของมาเลเซียตอนนี้มีข้าพเจ้าเสื้อบานหลายๆคนนี่ทรงแห้งใจเสียเพื่ออยากให้นักเตะของพวกเขาเนี่ยยิงประตูตีเสมอให้ได้ไวถ้าหากว่า90นาทีครบจบลงด้วยการเสมอนี่เป็นยิงจุดโทษเลยนะตอนนี้ก็คือว่าพวกเขาต้องลุ้นอย่างน้อยประตูตีเสมอให้มาให้ไวสำหรับกองเชียร์ของเราคุณพ่อก็ต้องภาวนาส่งใจแห่งเชียร์เนาะช่วยกันเบื้องจากการบังบากแล้วนี่ไม่ขึ้นไว้เอาหน้ามาใส่เสริมอีกณปัจจุบันนี้3คนมีศิลปกรแดงมีปีเตอร์แล้วก็มีผู้เล่นหมายเลขเก้าที่ลงไปใหม่เนาะสีสุพลอัควงไปสาดยาวขึ้นไปเก็บได้เป็นบานของมาเลเซียจะจับยาวจะมานี่สาดยาวขึ้นไปเนาะเสลิมไซปีเตอร์นี่ก็พยายามต้องไล่บีบไล่บีถือว่าปีเตอร์นี่ขาดหายจากเกมเลยกลับมาทีไม่ขึ้นไปนะแสงตายังมุ่งมั่นยังทรงโอ้โหจะสิแก้เท่าใดดีในปัจจุบันพุทธวงศ์ขึ้นหลังเสริมไซอันนันตสาอันนันตสาบางซ้ายเข้ามาให้ทั้งจะให้ทั้งนะสุนิกรศิลปกรต้องขอไปให้ทั้งศิลปกรนี่แต่ว่าบานมันไปถึงหัวผู้เล่นของมาเลเซียออกอาลาศิลปกรได้วางแต่ว่าถือผู้เล่นของมาเลเซียอีกบานหนึ่งไออาจจะมันยังบอกเถอะเอาปีเตอร์ปีเตอร์โอ้ยไปเข้าเลี่ยมของทั้งผู้เล่นมาเลเซียหลังจากวันนี้ยังบอกพ้นขอบเขต18ทีมชาติลาวด้วยลูกเกตเตะแจ่ท่านผู้ชมขอบใจเครื่องดื่มสู้กำลังแม็กคิงและเครื่องดื่มเกลือแห้งโกสปอร์ตสินค้าลาวเพื่อคนลาวบริษัทสินค้าก่อสร้างจำกัดบริษัทอภิมาเมืองวังเวียงบริษัทแก้วตกกลุ่มจำกัดผู้เดียวตัวแทนนำเข้ารถมาสด้าในสปปลาวบริษัทแก้วผลิตเจริญและไม้หวานฮาร์ดบีทที่สู้ไว้หวานส่วนอาหารมังกรทองสถานที่พักผ่อนและที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอินไซด์บริการตัวแทนจำหน่ายป้ายและการพิมพ์บริการคันเทพบริษัทดาวเทียมลาวรับเป็นสัญญาจังหวะนี้เปิดเข้ามากันยังกดดันคูลินมาเลเซียกับกดดันมาเลเซียพอดีแล้วคือบานสูงเข้าไปคูลินมาเลเซียนี่ฮุ่มพังสูงใหญ่โดยเฉพาะ3ประตูขึ้นถึงบาทตลอดบานเปิดเข้าไปลักษณะแบบนี้จังหวะบานตกขึ้นกันมีแฮงทรงเนาะจากน้ำแดนเป็นให้บานเต้นแฮงเต้นสูงตอนนี้เบิ่งจากรูปเกมแล้วผู้เล่นมาเลเซียที่พยายามคองเราบ่ให้เสียบานได้ง่ายเพื่อจะดึงให้กับนักเตะทีมสั้นลาวของเราต้องไล่ขึ้นมาเอาบานโอ้โหวงสักดาไปบ่ได้อีกแล้วเนาะหมายเลข8คู่กรณีเก่าตัดล่มลงไปเลยวันนี้แต่หนีได้แล้วแต่ว่าต้องได้เอาคืนบ่ปล่อยไปง่ายการแข่งขันในตัวนี้70นาทีกำลังจะก้าวเข้าเหลืออีกประมาณ20นาทีในเวลาปกติของพวกเขากับโอกาสลุ้นในการลุ้นแซมข้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาในครั้งต้องพยายามเนาะประตูตีเสมอมาให้ไวจุดวงสังมีไรเปิดมา
ับบ้านในวิทย์พอดีหลังมาเข้าทางของอาลิฟฝากต่อมาให้กับทั้งรันนะรันนิซาต้องขึ้นหลังแล้วตั้งวันนี้เน้นของบ้านแล้วผู้เล่นของมาเลเซียหาละสอดมาแต่วันนี้ได้วางหรือว่าวางเข้าไปยังโบผ่านมาซาเตออกมาได้ดูทีศิลกรจะเปิดให้ครับปีเตอร์จะถึงผู้เล่นของมาเลเซียตัดออกไปถือว่าศิลกรนี่ก็เป็นนักเตะที่เทคนิคดีเนาะคล่องแคล่วแต่มาเยอะสภาพสนามในมื้อนี้ถือว่ายังไม่สามารถแสดงผลงานตัวเองออกมาได้เถอะจะเดินเปิดไปดามุดก็ให้ปีเตอร์ดามุดเร็วเห็นปีเตอร์เน่งหน่อยนึงแล้วให้เลยเราจะไปเข้าทางกองหลังของมาเลเซียเตะออกไปอายุ16ปีเท่านั้นเนาะสำหรับปีเตอร์พันธวงศ์สัตว์ไปแล้ว6ลูกด้วยกันขึ้นนำเป็นดาวซันโวสในปัจจุบันถือว่าแน่นอนแล้วเนาะผู้ที่ยิงได้4ลูกก็เป็นนักเตะจากอินโดนีเซีย2คน3คนแล้วก็นักเตะจากเวียดนาม1คนเนาะเตะแจ่นี่จังหวะนี้ทีมชาติลาวจะสร้างความกดดันให้กับมาเลเซียหน่อยได้หน่อยหลายสําใดกองเสียกับทรงเสียงเสียกระตุ้นพุทธวงศ์เปิดมาตีออกมาแถวซองเป็นของไผ่สายฝนสายฝนให้ที่พุทธวงศ์สังวิไลพุทธวงศ์แม่นบอมาตีออกไปอีกบาทนึงกันทีโอ้ยบวกกันพุทธศิษย์บวกที่ใดนักกีฬาของมาเลเซียเจ็บอยู่1คนตอนนี้เกมยังดําเนินต่อปีเตอร์พันธวงศ์ก็สนใจฝากมาที่สินกรสินกรกุ๊บมาที่คำเปิดโค้งมาตีออกไปอีกมาหนึ่งแถวสองโอ้รังสีสุพลนี่จะเอาบานลงบนไอ้เนาะอุตสิทธิ์เป่ายุดเกมแล้วมีนักกีฬาของมาเลเซียเจ็บอยู่หนึ่งคนขอขอบใจกลุ่มบริษัทเทรเซอร์ขอขอบใจฮงแฮมซิตี้อินฮงแฮมหลวงพระบางวิวฮงแฮมศรีสมบัติพลาซ่าฮงแฮมอุดมศิลป์ฮงแฮมวิลล่าผาสุกห้านอาหารวีโนนี่ห้านอาหารบ้านไหมปั๊มน้ำมันโพนพนาวในตัวนี้ถือว่ามีการปั๊บเปลี่ยนกุรินทรงเรียกว่ากำลังแข็งสดแข็งใหม่ลงไปอีกเติมที่ลงไปนี่ใหม่เลข11พลสักสี่สวัสดและมีใหม่เลข3นี่อาทิตย์หลวงล่านลงไปที่เปลี่ยนออกไปนี่มีหมายเลข8เนาะสายฝนแก้วหาน้ำแต่ตอนนี้ถือว่าทางถ้าไม่ขึ้นไหวนี่บอกเลยว่าทรงเฮงสดเฮงใหม่เนาะล้มไปต้องมาตั้งเกมขึ้นมาใหม่อนันตสาเปลี่ยนมาให้ทั้งพุทธวงศ์ถือว่าแพงกองหลัง3คนนี่ใส่บริการของสโมสรอิสราทั้ง3เลยซาสี่พุ่งพันเนซายอดมาปีเตอร์ยิงจังหวะนี้ถูกผู้เล่นของมาเลเซียการยิงของดาวมุดขออภัยนะเป็นทั้งหมายเลขเก้าและสีสุพลอัคบงลงเล่นเฉลิมฉลองวันเกิดเลยครบรอบ19ปีสำหรับสีสุพลเปลี่ยนแหงใหม่แหงสดลงมา2คนจะสร้างโอกาสได้บ่สำหรับไมเคิลไว้คือฟุตใหญ่ทีมชาติลาวพยายามเต็มที่เนาะทั้งผู้ตัดสินนี่เรียกว่าทุกจุดทุกรายละเอียดตั้งบาทต้องให้อยู่ในเส้นจากมีไซยอดมาหน้าประตูดีแต่วันนี้แถวสองไม่ทำใครทีมชาติลาวเลื่อนแล้วยิงเต็มข้อเลยจังหวะนี้กระทุบบอลแลนซัดเต็มที่แต่ว่าบาทลุดออกลางไปเป็นโอกาสได้ลุ้นยิงของพลซักเราเป็นสัมผัสกับมิตรกับว่าได้ยิงเอาขวัญก่อนนะผู้ชมเข่าบ่เข่าบ่ว่ากันขอให้ได้รุ่นขอให้ได้รุ่นได้ยิงไปก่อนยังตามหลังอยู่ตัวนี้เนาะยังตามหลังอยู่ท่านผู้ชมใจจดใจจ่อแล้วก็ลุ้นช่วยกันเพื่อให้นักเตะของพวกเขาตีเสมอให้ได้ไวแล้วค่อยๆว่ากันต่อเวลาที่เหลือลูกสังดาวหัวต่ำบางทีดาวมุดทองคำสวัสดิ์เดี๋ยวที่วงสักดาขึ้นมาอีกวันหนึ่ง
มันชัดดาวางเข่าใส่แล้วออกมาจับบานไม่ได้ถือว่ายังมุผิดพลาดนะพวก3ประตูของมาเลเซียมูเมดซูฮารีเจ็ดสิบห้านาทีเข้าไปแล้วครับเกมการที่ขันนัดซิงเซนเลอร์สาดเงาขึ้นมาปุ๊บสามประตูบางทีผลิตหมายเลขสิบแปดของมาเลเซียพยายามเคาะบานกันสั้นๆเปลี่ยนเงาออกไปโอ้เปลี่ยนจากขัวไปหาซ้ายเฮ็ดได้ดีในจังหวะนี้วงศักดาพยายามประกบไว้นะว่าให้พาบานเข้าไปในกรอบเส้นสิบแปดจะมาเติมเกมขึ้นมาให้ได้ดีโยดมาจังหวะนี้เข้าชัดโอ้ยประตูที่สองแล้วผู้ชมโอ้จังหวะนี้ตัวเปิดเข้ามามันไวดีเนาะจังหวะนี้ไวดีแล้วก็เด้ขาใส่สุดขาเลยหมายเลข19ของมาเลเซียนั่นก็คือโมเมนต์อาลีฟสัตว์ประตูที่2ให้กับมาเลเซียออกนำทีมสัตว์ลาว2ประตูต่อ0โอ้ถือว่าเบิ่งภาพซ่าขึ้นเปิดจะมาโค้งเข้าหาหนีหนีจากทางอนันตซาได้นะโดดชาร์จเข้าไปภูนินก็สุดที่จะเอื้อมแล้วนะแต่บ่ถึงบานมันแห้งอีหลีโอ้จังหวะเปิดเข้าไปเรียกว่าเข้าพื้นที่ที่ว่ากลางการยืนตำแหน่งของเฉลิมไซเลยแล้วบานนี่กายหัวไปแล้วก็ตกจังหวะนี้เข้านี่ต้องนิยมครับเลยว่าทางอารีฟนี่นะเข้ามายิงและคุมทิศทางบานให้ซื้อประตูได้ดีล่ะแต่ว่าจังหวะนี้ที่จริงแล้วนี่ยิงยากเนาะแต่ว่าคุมบานได้ดีเอาในตอนนี้ทีมสลาคุมพวกเขาสถานการณ์ตามหลังเป็นประตูที่2กับเวลาที่เหลืออีกอยู่ประมาณ13นาทีในเวลาปกติพวกเขาสถานการณ์ในตอนนี้บอกเลยว่าต้องยิงสูงเห็นใจเสียให้กับนักกีฬาลาวของเขาให้หลายถือว่ามีดีเท่าไหร่ต้องคนลงมาให้เบิ้ดแล้วนะเตะของเขาตอนนี้เวลาก็บีบหัวใจเข้าไปแล้ว77นาทีเข้าไปแล้ววงสังวิไลหวางใส่ถึงดักไปได้เบิ้ดเลยสีสุพลคืนมาทีพุทธวงศ์พุทธวงศ์หยอดอีกแล้วเป้าหมายกาวมุดแต่มันจะเป็นวงสักดาที่เติมขึ้นมาโอ้ถือว่าว้างมากโดยเฉพาะเป็นการโยนไส้นี่เข้าทางของมาเลเซียเลยสังเกตเบื้องผู้เล่นกองหลังมาเลเซีย4คนทั้งด้านหลังในสูงอีหลีเทียบซะแล้วในสูงกว่านักเตะล้างของเขาคือจังหวะบาดถ้าหากว่าวางสูงๆเข้าไปกองหลังของมาเลเซียนี่จะพยายามสแกนผู้ดิ่นของเราเขาเพื่อให้เข้าไปหาบาดเพื่อปล่อยให้ลูกสามประตูนี้ออกมาตัดได้ง่ายที่สุดถือว่าสภาพสนามนี้ว่าเป็นใจอีหลีในมื้อนี้เนาะโดยเฉพาะเป็นทีมสัตว์ลาวที่พวกเขาเคยเห็นนี่ก็คือการคล้องบานแบบเรียบพื้นการต่อบานที่สวยงามในมื้อนี้ขาดหายเลยต้องบีบให้นักเตะของพวกเขาดิวางบานใส่ส่วนเบื้องของมาเลเซียกับบอลมีปัญหาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าความได้เปรียบนี่เป็นตกสักทีมาเลเซียนี่หลายกว่าเนื่องจากนำไปแล้ว2ประตูต่อ0โยนมาจากมาดิอานาตาซาดีดยาวขึ้นมาผมว่าตามขึ้นไปอีกวันนึงเป็นทั้งคอนซักของหัวตำบาดออกไปหลิบไปเลยสำหรับผู้เล่นมาเลเซียมาจากวันนี้ถูกตัดออกโดยทั้งอนันตซาต้องเตะเคลียร์สกัดออกไปเวลากันยังเหลืออยู่10นาทีก่อนต่อเวลาพิเศษนะปัจจุบันตัดมาแต่มาได้เข่าปองได้ดียิงด้วยยิงด้วยตีนขัวแต่ว่าเข้ามาลุดจบด้วยการยิงได้แต่ว่าบานกันลุดออกหลังไปสำหรับมูฮัมเหม็ดดานิสผู้เล่นหมายเลข8ในเกมที่ผ่านมานี่ก่อนนั้นยิงได้1ลูกแล้วหมายเลข8ในเกมนี้เป็นผู้เล่นสำรองบานว่าที่พุทธวงศ์สังมีไรพุทธวงศ์ยอดอีกแล้ว
จังหวะเจ้าบานเข้ามาในสนามของคุณอนาพรซัดแต่ว่าบานมันดิ้นที่ขาออกไปในตัวนี้เหลืออยู่10นาทีสุดท้ายขอแห่งใจแห่งเสียหน่อยครับทิพย์สลาวของพวกเฮาทิพย์สลาวสุด9ปีที่เรียกว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆพวกเฮาผ่านมาครับการเก็บชนะ5นัดติดต่อกันแต่ว่ามาในมื้อนี้ครับ2ประตูที่พวกเฮาตามหลังนี่บอกเลยว่าเป็นเวียกที่นักหางสาหัสเป็นบททดสอบคิดใจของนักกีฬาของพวกเฮาที่สุดเลยแต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนักเตะของเฮาแต่ละคนก็เฮ็ดได้ดีอ่ะเบิ่งจังหวะนี้ก่อนมาอีกแล้วผู้เล่นมาอีก8ยิงจังหวะนี้ปัดออกไปถึกปลายมือของปุ้มนิ้นหรือโบเนาะเบิ่งแล้วทิศทางบานน่าจะถึกปลายมือเนาะโอ้ถ้าหากว่าโบปัดนี่มีโอกาสเลี่ยมเสาในเลยต้องได้ออกแรงป้องกันเพื่อบบปล่อยให้มาเลเซียได้ประตูที่3ถือว่าเปลี่ยนการอันนั้นเป็นการเปลี่ยนตัวที่ถึงเป้าหมายนี่ของทางผู้ฝึกทีมชาติมาเลเซียเราเปลี่ยนเอาทั้งโมเมนต์ดานิสเข้ามานี่มีโอกาสหลายจังหวะอีลีตามมาเบิ่งจังหวะของทางมาเลเซียสับขาแล้วบ่เปิดยาวเนาะเรียบสั้นๆเลยยอดไปหน้าประตูขึ้นจังหวะนี้มันวงศักดาเตะอัดบานออกไปแล้วเนาะตอนนี้ขอบใจผู้สนับสนุนในการทายทอดสดของพวกเราขอบใจบริษัทเป็นลาวขอบใจน้ำดื่มกางหัวเสือเครื่องดื่มเกิร์ลแฮร์รี่ไวท์น้ำดื่มสติ๊กในการเครื่องดื่มเบปซี่อุ้ยต่อหน้าต่อตาพุทธศิลป์มอบโตเลยนะหัวหน้าทีมของมาเลเซียจากมานี่อัตมันซาฟรีพุทธศิลป์ให้มาตั้งบาทขึ้นใหม่จุดก่อนบีบหัวใจเรียกว่าแน่นอนเย็นลาดดวงใจของมอเตอร์โซล่าของพวกเขาที่ทรงเฮงใจเสียในปัจจุบันนี้ที่อยู่ติดหน้าคุณภาพลาวสตาร์ของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นบริษัทเบียร์ลาวผู้ใหญ่ใจดีที่นำออกสัญญาณการเดินสดของพวกเขาไม่ให้ได้สนกันในตัวประเทศแบบนี้ของบานได้ยังเอาตัวรอดได้เราคนหนึ่งของมาเลเซียบานต่อโอ้ถือตัดต้มลงไปอุตสินโอ้มีเจ็บแล้วตามสภาพตามสูตรตามสูตรผู้นำทีมนำทีมนำต้องมีเจ็บต้องมีขาปั้นนะเหลือเวลาอยู่8นาทีก่อนต่อเวลาพิเศษคุณดินจังหวะนี้ขอกำแพงอยู่2คนด้วยกันผลงานของนักเตะของพวกเขามาฮอดปัจจุบันนี่ก็ประสบผลสำเร็จเนื่องจากว่าขั้งประวัติศาสตร์ที่ลาวเฮาได้เข้าสิงชนะเลิศอาราบุญจะมาเปิดจะมานี่อาลีเปิดปั้นเข้ามาอย่างประพันธ์หัวของทีมชาติลาวแล้วสองไปของมาเลเซียยิงจะมานี่ยิงให้มันไปไกลๆคือบางคนอย่างเดียวคือเอาออกสนามยิงแบบนี้กินทวงเวลาไปก่อนหมายเลข17ของมาเลเซียมีค่าโทษเหลืองไปแล้ว1บัตรบาดที่เฉลิมไซตะวงสังมีไรตะวงหวางอีกแล้วแม่นบอเข้าทางกองของมาเลพยายามจะเปิดเกมเรียบเส้นขึ้นมาตบหนีได้ดีจังหวะนี้ดีทั้งมงสักดาได้เขาไม่หนีทั้งอันนัตซาแต่วันยังบุพานเฉลิมใสจังหวะนี้ดูว่าล่มโตตัดบานเอาไว้ก่อนเอาออกหลังไปปล่อยให้ลุดมายังยืนตำแหน่งดักจังหวะบานได้ดีอยู่นะเฉลิมใสเบิ่งจากสภาพสนามเห็นเม็ดฝนลงมาอีกแล้วเนาะเห็นเม็ดฝนลงมาอีกแล้วหลังจากจบการแข่งขันแล้วพวกเขาจะได้เบิ่งในพิธีมอบหับเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาถือว่าในมื้อนี้ทางโทรภาพลาวสตาร์เขาจะปล่อยสัญญาณจนจบพิธีเลยโดยสปอร์ตก็ต้องขอบใจเป็นพิเศษผู้ที่ให้การสนับสนุนรักก็คือทางบริษัทเบลาจำกัดแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มเกลือแฮรีไวท์เครื่องดื่มสติงน้ำดื่มกับหัวเสือเป๊ปซี่หนึ่งวางบานยาวมาจากวันนี้ไปตามใส่พวกสาประตูฟาวน์นะจังหวะนี้
ขอขอบใจบริษัทเวลาเบี่ยงของลาวคนถึงใจคุ้มบริษัทของทรัพย์ทวีจำกัดผู้เดียวโดยทานพงศวัฒน์เสนาบวรธนาคารพัฒนาลาว LDB Bank วิธีดีอยู่เคียงข้างทานการเงินคืนแบบยืนยงบริษัทปิโตรเลียมเทคนิคลาวมหาชนพัฒน์พลังงานเพื่อสร้างพลังงานเพื่อการพัฒนาบริษัทบางตันกุ้นโบแฮจำกัดที่เมืองสระแขวงอัตปือธนาคารรวมพัฒนา GDB Bank GDB เติมใหญ่ไปพร้อมกันบริษัท KP ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องเซลล์ยางเป็นทางการในลาวนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดสำหรับกันนี้หลายคนที่ให้การผู้ประถมนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานได้ไม่ว่าจะเป็นสะพานบานเตซ่านี่มอบเงินให้550ล้านทานประสาทไซเพชรบันเดชมอบเงินให้100ล้านทานคำไพประเสริฐมอบเงินให้นักกีฬา50ล้านแต่ก็มีทานนางพิจิกามอบเงินให้40ล้านและก็มีทานกฤษณาวงไซมอบเงินให้50ล้านอำนาจการปกครองฝ่ายเซกองมอบเงินให้10ล้านกีบMercedes Benz มอบให้50ล้านกีบเนาะและตอนนี้บรรดาภาคส่วนอื่นๆที่การสนับสนุนหลายภาคส่วนด้วยกันหรือว่านี่ก็เป็นการสุดยู่นะครับนักกีฬาของเขาสมเสยผลงานที่ญาติมาได้หรือว่าของเขาที่ผ่านมาโบเคยผ่านมาถึงในรอบซิงค์ชนะเลิศดีสุดเป็นอันดับที่3แล้วก็อันดับที่4 1ครั้งแต่มาในครั้งนี้ถือว่าของเขาก้าวเข้ามาถึงในจุดนี้ได้เรียกว่าเป็นความสุขให้กับแฟนบาสชาวลาวของพวกเขาว่าเวลาการแข่งขันการเดินดำเนินมาฮอดนาทีที่86เข้าไปแล้วก็ขอติดตามหลังอยู่0ต่อ2จันทวิสัยขึ้นทุ่มพรจันทวิสัยเปิดขัวไปเสา1ขึ้นเอกสินทร์เป็นบานเตะจ้างหน้าประตูยังบ่ผิดพลาดเนาะผู้รักษาประตูของมาเลเซียโอ้มีสายฝนตกลงมาว่าเตะตาฝนยังว่าเกือบครบ90นาทีแล้วนะปัจจุบันอยู่ประเทศอินโดนีเซียนี่มือหนึ่ง3เราดูก็มีแดดออกก็ดีๆฝนตกก็ดีๆแดดออกก็เพิ่มไม่หนาวหลังจากจบเกมนี้นะครับพวกเขาจะมานั่งวิเคราะห์ตื่นอีกครับอาจารย์คำใส่ในบทของ6เกมที่เขาเสียไปในเกมนี้เนาะมันเป็นด้วยสาเหตุอันใดแต่ตอนนี้เขายังมารุ่นกันตื่มเอ้ายิงกันวะนี่ยิงโบพานผู้เล่นของทั้งมาเลเซียเอาละได้ส่วนแต่ว่านี้ฝากมาต่อให้กับผู้เล่นหมายเลข6ทีมยาวขึ้นมาให้กับทั้งผู้เล่นหมายเลข10ของทีมชาติลาวนพลศักดิ์ถือว่าคุณซักลงมาในครึ่งเวลาที่2นี่ก็ยังไม่สามารถซอยเกมในเกมบุกได้ดีเท่าที่ควรเนาะเสริมใจตัดออกไปบึงว่าทั้งผู้ตัดสินจากเมียนมาต่อเวลาออกไปจักนาทีสำหรับเกมการแข่งในนัดซิงค์ชนะเลิศเสริมใจอันนี้เป็นบานของทีมชาติลาวตัดบานออกไปโดยผู้เล่นหมายเลข18นี่คืออาดัมอันนี้ที่วงสักดาออกไปแล้วเป็นทั้งอนันตศาเสริมใจพุทธวงศ์เปลี่ยนเบื้องมาอีกบาทหนึ่งอันตรศาสี่พงพันธ์แต่มุดทองคำสวัสดิ์มุดหวานใส่แล้วปีเตอร์ยางเดียวเลยกองหน้าตัวเป้าปีเตอร์ในมือนี่นับเทือได้ในการสัมผัสบานถือว่าชื่อตัดออกจากเกมเลยปีเตอร์พันธวงศ์โบถึงเนาะบาดในวันนี้ไอ้อัดถึงทั้งพุทธวงศ์บาดออกเป็นบาดของทีมชาติมาเลเซียอีกบาดหนึ่งตัวนี้เดินทางมาถึงในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันบึงว่าโอกาสของทีมสลาของพวกเขากับระยะเวลาที่เหลือในตอนนี้ที่พวกเขาจะหวังรุ่นเนาะในการที่จะกลับขึ้นมาให้ได้ระยะท้ายเกมแบบนี้
โอ้ยิงไปเข้าทางผู้เล่นของมาเลเซียก็เอ้ยได้ว่าลิ้นเอาเวลาปีเตอร์โอ้ยต่อเวลา2นาทีท่านผู้ชมเอาให้กำลังใจกันต่อที่อีก2นาทีพวกเขาก็ถือว่าเมื่อเวลาใดยังบ่จบโอกาสของเขาก็ยังมีแต่ว่าเมื่อกี้นี้อาทิตย์พยายามจะพาบานเข้าไปแต่ว่าบุพันธ์ผลิตของทางมาเลเซียตัดฟาวถึงตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการฟาวหน้ากอบประตูที่ใกล้ที่สุดเราเป็นครั้งที่หนึ่งของว่าได้ผู้เล่นของทีมชาติลาวตัวสามประตูของมาเลเซียในกระบอกประมาณนะขอกำแพง5คนโอ้เปลี่ยน2คนเลยมาเลเซียเปลี่ยนเอาเวลาหรือบอลจะมาดิเยตูนี่ผู้เล่นซีนให้ยางออกจากข้างข้างบ่ให้ยางมากลางสนามเลยขอขอบใจบริษัทพงศพวีจำกัดผู้เดียวนะโดยท่านพงศเสนาพวนและบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนธนาคารพัฒนาลาว JDB Bank มิตรที่ดีอยู่เคียงข้างท่านการรวมทุนแบบยืนยงใส่คุณตุ้มพรอิงเลยแหงเกินขาดออกไปโอ้ในตอนนี้บุกษาประตูของมาเลเซียมั่นใจแล้วนะกับเวลาที่เหลือในการเป็นแซมครั้งที่2ของการแข่งขันซิงแซมอาเซียนในรุ่นอายุเกิน19ปีของทีมชาติมาเลเซียส่วนลาวของพวกเขาเบิ่งตามเวลาแล้วอันดับที่2ข้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาถือว่าเป็นครั้งที่2ที่พวกเขาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศมาถึงในจุดนี้อันดับที่2กะคือว่าเซอร์ลาคูบาเขากับมีความสุขที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมก็ถือว่าจบเกมการแข่งขันทีมชาติมาเลเซียสามารถเอาชนะทีมชาติลาวไปด้วยผลประตู2ประตูต่อ0ว่าแซมการแข่งขันบานเตยู19ปีซิงแซมอาเซียนประจำปี2022ทีมชาติลาวเขากับพวกฮองแซมเนาะถือว่าเป็นขั้นประวัติศาสตร์ที่สามารถเห็นได้และก็เห็นให้แฟนบางของพวกเขาในทั่วประเทศได้มีหอยยิ้มได้มีความสุขไปพร้อมๆกันถึงว่าเสียนัดนี้ก็เห็นผลงานได้เลยว่านักเตะของเขาจะมีการพัฒนาต่อยอดไปถึงสุดใหญ่เจ้าและก็รวมไปถึงการแข่งขันในระดับสากลตืบอีกบอจะเป็นซีเกมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี่และก็รวมไปถึงการแข่งขันบานเตะในรายการเอฟเอฟซูซูกิครับซึ่งในปีนี้เพิ่งเปลี่ยนชื่อแล้ว